สบายดีท่านผู้ชมในคลิปวิดีโอนี้ครับพระเจ้าจะพาท่านผู้ชมมาฮู้จักชนเผ่าต่างๆในสปป.ลาวซึ่งในประเทศลาวเฮารวมทั้งหมดมี50ชนเผ่าและมี4หมวดภาษาแต่ละหมวดภาษานั้นจะมีชนเผ่าใดๆเดียวเฮาไปติดตามพร้อมๆกันหมวดที่1คือหมวดภาษาที่เว้าภาษาลาวใต้ซึ่งมี8ชนเผ่าคือชนเผ่าแสกชนเผ่ายวนชนเผ่าใต้ชนเผ่าไทยเหนือชนเผ่าผู้ไทยชนเผ่าหยางชนเผ่าลาวชนเผ่าลือและหมวดภาษาที่เว้าภาษาที่2ก็คือหมวดภาษามอญคาเม่รวมมี33ชนเผ่าคือเผ่ากะมุเผ่ากะตางเผ่ากะตูเผ่าเกรียงเผ่ากรีเผ่าคาเม่เผ่างวนเผ่าจั่งเผ่าสามตาวเผ่าสะดางเผ่าซวยเผ่าสิงมูลเผ่ายะเหินเผ่าตะโอยเผ่าเตรียงเผ่าตรีชนเผ่าตูมชนเผ่าแทนชนเผ่าบิดชนเผ่าเบราชนเผ่าปะโกชนเผ่าไบรชนเผ่าพองชนเผ่ามากอกชนเผ่ามวยชนเผ่ายูรชนเผ่าแยะชนเผ่าละเมดชนเผ่าละวีชนเผ่าโอยชนเผ่าเอดูชนเผ่าหาระและชนเผ่าบรูและหมวดภาษาที่3ก็คือเป็นหมวดภาษาจีนติเบตรวมมี7ชนเผ่าคือชนเผ่าซิงซิลีชนเผ่าศิลาชนเผ่าลาหูชนเผ่าโลโลชนเผ่าฮ้อชนเผ่าอาคาชนเผ่าตานีและหมวดภาษาที่4คือภาษาม้งอีเมียนรวมมี2ชนเผ่าคือชนเผ่าม้งและชนเผ่าอีเมียนขอขอบใจที่รับชมตั้งแต่ต้นจนจบถ้าคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามส่งขอข้าพเจ้าเพื่อจะบ่พลาดในคลิปต่อๆไปซึ่งข้าพเจ้าจะนำเอาทุกชนเผ่ามานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับฟังครับผู้นำการท้าผู้ใดยังมีความคิดเห็นและยังมีข้อตำหนิติชมหรือคำคิดคำเห็นอย่างใดก็อย่าลืมก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้นะขอขอบใจ